พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการแข่งกีฬาครั้งประวัติศาสตร์กันหน่อยดีกว่านะคะรอบนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคุณผู้ชมคะเขามาต่อยมวยกันนะคะเพื่อความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ให้ตำรวจเนี่ยได้ยืดเส้นยืดสายด้วยไปวิ่งจับคนร้ายไปตะลุมบอลไปมีเหตุการณ์ปะทะเนี่ยจะได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าอย่างเงี้ยผู้น้อยเนี่ยจะกล้าต่อยนายหรอจะกล้าต่อยตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่านะคะงานนี้เขาบอกว่าถอดยศวางไว้ข้างเวทีเลยค่ะแล้วก็ขึ้นไปแบบน้ำใจนักกีฬาไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะบนเวทีว่ามันแล้วนะคะมากันแบบครึ่งท่อนนะคุณผู้ชมบางคนยังเป็นขากางเกงกับสีกากีอยู่เลยนะคะแต่ว่าข้างบนเนี่ยอนุโลมให้ใส่เป็นเสื้อยืดแล้วก็ใส่เฮดการ์ดใส่นวมกันแบบนี้บอกว่าบนเวทีมันแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะโอ้โหเชียร์กันมันสุดๆเลยกับงานนี้ Cups Combat นะคะเขามีสโลแกนด้วยนะวางยศลดอัตราเกมกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอย่างที่บอกค่ะอายุเท่าไหร่ก็ได้ตำแหน่งอะไรก็ได้ชายหญิงนี่เขาไม่จำกัดเพศเลยนะคะสามารถขึ้นยกกันได้ขึ้นชกกันได้ก็มีตั้งแต่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจสันติบาลตำรวจตระเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งอย่างที่เห็นว่าการแข่งขันเนี่ยต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจนะคะกางเกงเข็มขัดนะคะแล้วก็ส่วนเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อยืดค่ะใส่เฮดการ์ดอุปกรณ์ป้องกันนอกจากจะมีตำรวจนะคะขึ้นมาประลองฝีมือกันจากทุกหน่วยงานแล้วนะคุณผู้ชมคู่พิเศษคู่พิเศษค่ะเป็นไฮไลท์ของงานนี่ค่ะคุณกันกันจอมพลังเขาพานักมวยฉายาแฝดสยองนะคะมาขอท้าประลองกับตำรวจด้วยคู่แรกค่ะแฝดบาสค่ะฝั่งแดงนะคะชกกับ10ตำรวจโทวีรชัยฝั่งน้ำเงินแล้วก็คู่2แฝดโบ๊ทค่ะชกกับจ่า10ตำรวจนะคะจ่า10ตำรวจสุภกรบุญมากนะคะเนี่ยก็ทั้งคู่ปรากฏว่าผลออกมาคุณผู้ชมตำรวจชนะนะคะตำรวจสามารถเอาชนะคะแนนไปได้ค่ะชนะ2นักมวยแฝดสยองไปได้ก็ไม่เราไม่ได้ดูเต็มๆนะไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยแหมเก่งกว่าจริงๆหรือว่ามันมีลูกเก่งใจอะไรกันหรือเปล่านะคะสำหรับการแข่งขันนี้อย่างที่บอกไปอะค่ะเขาเป็นรุ่นน้ำหนักที่ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดชั้นยศนะคะดูจากน้ำหนักคือความเสมอภาคความสูสีอย่างเดียวนะดูน้ำหนักอย่างเดียวแล้วก็ประเภทชายหญิงรวม16รุ่นแข่งกันคู่ละยกเดียวค่ะชกกัน3นาทีใช้วิธีนับคะแนนรางวัลเป็นอะไรมีเหรียญรางวัลมีใบประกาศแล้วก็มีโล่รางวัลนะคะนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัล 300,000 บาทคือหลายคนบอกว่าเยอะเยอะหลายคนบอกว่าเนี่ยแล้วคนเข้าแข่งขันเยอะด้วยนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยคู่ไฮไลท์คือฝาแฝดสยองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมีคนอยากดูคู่อื่นอยากดูคู่ใหญ่คู่ใหญ่ที่เขาคู่เอกคู่ใหญ่ที่เขาแบบเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะแต่เอาเป็นว่าอันนั้นเขาไปอยู่ในคดีความกันแล้วเขาคงไม่มาค่อยไปดูในข่าวแล้วกันค่อยเขาคงไม่มาต่อยกันบนเวทีให้เราได้เห็นกันอ้าวแต่อย่างที่บอกไปไม่มีตีกันค่ะตำรวจไทยรักกันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.ท่านบอกว่าการแข่งขันคอปคอมแบทเนี่ยเพิ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกเลยหลังถูกบรรจุให้เป็นประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งกีฬาประจำปีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่บอกไปค่ะสมัครสมานสามัคคีรวมไปถึงให้ตำรวจเนี่ยยืดเส้นยืดสายกันหน่อยทบทวนทักษะการต่อสู้กันหน่อยบางคนอาจจะไปเป็นตำรวจนั่งป้อมไปเป็นตำรวจนั่งอยู่ที่โรงพักไม่ค่อยได้ลุกออกวิ่งนี่แหละมาออกกำลังกันหน่อยนะเพราะว่าก่อนจะมาเป็นตำรวจแต่ละท่านก็ฝึกหนักกันมาทั้งสิ้นนะคะฟิตร่างกายกันค่ะในปีหน้าเนี่ยเห็นว่าจะขยายไปในระดับภูมิภาคด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าตำรวจแหมในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยอยากเข้าร่วมเกมการแข่งขันนี้ค่ะ